รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมกันเป็นปึกแผ่นเมื่อ221ปีก่อนคริสตกาลหรือ2240ปีก่อนผู้รวมประเทศคนแรกก็คือจิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิพระองค์แรกผู้สร้างกำแพงเมืองจีนและกองทัพทหารดินเผาอย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งจากอดีตกาลจนถึงปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่ถูกกล่าวขานและเป็นเป้าหมายของการเหินฟ้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ในครั้งนี้ของเราเนชั่นทีวีปีที่19ภูมิใจนำเสนอรายการสารคดีวาไรตี้ของพิธีกรอารมณ์ดีกนกสไตล์รายการลายกนกปีที่5สนับสนุนโดยสก็อตซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าน้ำผึ้งเวชพงให้น้ำผึ้งเวชพงอยู่ในทุกเมนูโปรดของคุณไฮไลท์รายการในวันนี้จะพาไปค้นหาตำนานความมหัศจรรย์ของจีนแผ่นดินใหญ่เยือนพระราชวังต้องห้ามที่ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิถึง24พระองค์มีห้องมากกว่า 9,000 ห้องตามหายาแผนโบราณในตำนานที่ลักลอบออกมาจากวังถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกที่ล้ำค่าของแผ่นดินจีนและเข้าไปค้นหาความลับของหอฟ้าเทียนฐานสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเกมร่วมสนุกของลายกนกขอดเกล็ดมังกรตามหามหัศจรรย์จีนแผ่นดินใหญ่วันนี้แจกเป็นนาฬิกาแขวนสัญลักษณ์พระราชวังต้องห้ามและหอฟ้าเทียนฐานแจกทั้งหมด3รางวัลกติกาเพียงไลค์และแชร์เกมและรอถ่ายภาพในรายการให้ติดพระราชวังต้องห้ามหรือหอฟ้าเทียนฐานที่ใดก็ได้แล้วนำมาโพสต์ที่แฟนเพจรายการลายกนกเท่านี้คุณก็มีลุ้นจับชื่อเป็นผู้โชคดี3ท่านที่จะประกาศท้ายรายการอาทิตย์หน้าแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นค้นหาความมหัศจรรย์โดยจะไปเริ่มต้นกันที่ปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสถานที่เป็นตำนานและโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของปักกิ่งมีคนมาเที่ยวชมมากกว่า 80,000 คนต่อวันนั่นก็คือพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามนั่นเองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์แพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณแพรสุนิชาเวชพงษานะครับนี่เป็นล่ามกิติมศักดิ์นะครับจากประเทศไทยจากเวชพงษ์โอสถจำกัดด้วยนะครับวันนี้รายการลายกนกเราพาท่านผู้ชมไปท่องไปในโลกกว้างอีกครั้งหนึ่งไปในต่างแดนนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหลังเราท่านก็คงจะทราบแล้วนะฮะนี่ก็คือถ้ามีอาจารย์แพรมาก็คือต้องมาเมืองจีนถูกต้องค่ะต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนแน่นอนแน่นอนนะฮะพอมาเมืองจีนแล้วนะครับเมืองจีนเนี่ยพอพูดถึงเมืองจีนแล้วกับไทยเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันทางด้านของเชื้อชาติเพราะคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนั้นก็เป็นลูกหลานจากเมืองจีนนะครับพอมาถึงเมืองจีนแล้วสิ่งที่เราจะพาท่านผู้ชมไปท่องเมืองจีนในคราวนี้มีหลายอย่างนะฮะเมืองจีนกับคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งมีสิ่งมหัศจรรย์หลายแห่งนะฮะของติดอันดับโลกนะครับมีเรื่องของอาหารมีเรื่องของสมุนไพรใช่นี่วันนี้ตอนนี้นะรายการลายกนกเราจะให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับ3สิ่งนี้ใช่ค่ะโดยเริ่มจากสถานที่ก่อนใช่ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่กู้กงนะคะหรือว่าวังต้องห้ามกู้กงที่กรุงปักกิ่งใช่เป็นสถานที่อยู่อาศัยนะคะขององค์จักรพรรดิกู้กงนี่แปลว่าอะไรกู้กงกู้แปลว่าเก่ากงแปลว่าวังอ๋อหรือว่าวังโบราณอะไรเงี้ยค่ะวังโบราณใช่กู้กงคนไทยเราอาจจะเรียกว่าบางคนก็เรียกพระราชวังต้องห้ามใช่ใช่เพราะว่ามีอีกชื่อนึงชื่อว่าจื่อจิ้นเฉิงจื่อแปลว่าม่วงจิ้นแปลว่าจริงๆจิ้นแปลว่าต้องห้ามหรือว่าจริงๆแล้วแปลว่าแบบแปลว่าฮ่องเต้ด้วยก็ได้หมายถึงว่าเป็นสถานที่พักอาศัยของฮ่องเต้แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นสถานที่พักอาศัยสีม่วงนะคะคำว่าจื่อนี่มาจากดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าเมื่อก่อนอาจจะใช้ชื่อนั้นใช่ใช่ตอนนี้ก็มีใช้ชื่อนี้ด้วยแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะอยู่ในด้านในกำแพงของพระราชวังแล้วเราผ่านการเข้าออกนะฮะมาที่นี่คือถ้าเกิดจะมาเที่ยวที่พระราชวังต้องห้ามนะฮะ
กู้กงเนี่ยก็ต้องจองล่วงหน้าเพราะวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวนะฮะประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 80,000 คนนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ1อันดับต้นๆของโลกของโลกเลยแล้วก็เป็นมรดกโลกนะของทางเมืองจีนนะครับ 2,530 ก็ได้เป็นมรดกโลกทีนี้รายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตอนนี้เราอยู่แค่ด้านนอกใช่ค่ะเราเข้ามาทางประตูทิศใต้ประตูทิศใต้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลาะเข้าไปประตูเนี่ยถือว่าเป็นประตูที่คือเขามีทางเข้าออก4ประตูใช่ไหมใช่ค่ะออกประตูนี้มีความสำคัญยังไงฮะอันนี้ประตูทางทิศใต้ถือว่าเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง4ประตูแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้ามีพิธีใหญ่ๆสำคัญนะคะก็จะจัดที่พิธีนี้อย่างเช่นเวลาออกรบในสนามรบที่แบบใหญ่ๆสำคัญอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการจัดระเบียบตรงนี้ก่อนแล้วก็มีให้เหมือนแบบทำการสาบานตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อหน้าฮ่องเต้ตรงนี้อ๋อใช่ก็คือเข้าประตูทางใต้มาคือคนจีนเนี่ยเขาก็ถือเหมือนกันนะถ้าเกิดจะเข้าเนี่ยเข้าทางใต้แล้วก็ขึ้นไปทางเหนือใช่ไหมขึ้นไปทางเหนือเอาล่ะเดี๋ยวรายละเอียดนั้นเราจะค่อยๆใช่เล่าสู่กันฟังนะข้ามสะพานเยอะมากค่ะในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าแม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจึงเรียกพระราชวังนี้ว่าพระราชวังต้องห้ามจักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กันพระองค์จากโลกภายนอกโดยมีสนมกำนันขันทีและข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิตโดยภาพรวมของพระราชวังต้องห้ามเป็นแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีกำแพงวังล้อมรอบยาวถึง3กิโลเมตรมีประตูวัง4ประตูทั้งหมด4ทิศและมีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ทั้งหมด4มุมมีอาคารมากถึง980หลังห้องทั้งหมดมากกว่า 9,999 ห้องและมีพระที่นั่งถึง75องค์นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความมหัศจรรย์อย่างยิ่งนี่อันนี้เป็นทางเดินของฮ่องเต้ใช่ไหมใช่ก็มาจากสะพานกลางใช่ค่ะมันจะโค้งโค้งแล้วก็จะสูงกว่าพื้นที่สองข้างความที่ทำให้โค้งเพราะว่าฮ่องเต้จะได้อยู่ตรงส่วนที่สูงสูงสูงใช่แล้วท่านผู้ชมคิดดูเนี่ยทำหินอ่อนให้โค้งอ่ะไปสู่ประตูทางเข้าใช่ค่ะไทเหอเหมินไทเหอประตูไทเหอซึ่งจะนำไปสู่ไทเหอเตี้ยนที่ทำการว่าการของฮ่องเต้เป็นพระตำหนักไทเหอนะฮะพระตำหนักไทเหอเป็นพระตำหนักที่ใหญ่ที่สุดเป็นพระตำหนักที่ฮ่องเต้ออกมาว่าราชการหรือถ้าเกิดมีพิธีอย่างบรมราชาภิเษกเนี่ยก็จะใช้พระตำหนักนี้นะฮะใช่ค่ะนี่นะฮะก็ถ้าเกิดผ่านประตูนี้ไปก็จะเจอไทเหอใช่เวลาที่เขาโปรโมทวังต้องห้ามเนี่ยก็จะพระตำหนักนี้แหละใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูทรงจีนนะคะแล้วก็ซ้ายขวาก็จะมีสิงโตสิงโตหินนะคะสองตัวตัวนึงเนี่ยจะเหยียบลูกโลกมันเป็นอานเราเหมือนอยู่เป็นศูนย์กลางของโลกเมื่อก่อนคนจีนเขาเชื่อว่าอย่างนั้นว่าเขาเป็นศูนย์กลางของโลกใช่ค่ะส่วนตัวขวามือจะกดลูกไว้กดลูกสิงโตใช่ให้อยู่ในโอวาทเอาล่ะเอาล่ะครับเราจะเดินผ่านประตูไถเหอเหมินที่อยู่เบื้องหน้าเพื่อเข้าไปพื้นที่จตุรัสสำคัญที่อยู่หน้าของพระตำหนักไถเหอเป็นพระตำหนักขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนแท่นหินหยกขาวยกพื้นสูงอย่างโดดเด่นตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าพระตำหนักไถเหอนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพระตำหนักที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดแล้วรองลงมาก็จะเป็นพระตำหนักจ้งเหอนะฮะอันนี้ใหญ่สูงกว่าที่อื่นประมาณสัก30เมตรนะครับก็เป็นที่ว่าราชการของพระมหากษัตริย์นะก็คือพระราชวังต้องห้ามนี้ปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในเมืองจีนแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่นะและอยู่ใกล้ๆกับทางเทียนอันเหมินด้วยใช่ค่ะคือเทียนอันเหมินจีนเป็นประตูทางเข้าหลักเป็นประตูทางเข้าหลักมานะฮะทางใต้นะครับแล้วก็เข้ามาจากใต้แล้วก็ไปสู่ทางด้านของเหนือขึ้นไปนะครับนี่ฮะเส้นทางไปสู่พระตำหนักนั้นก็จะเช่นเคยนะฮะก็จะมีเลนพิเศษสำหรับฮ่องเต้ใช่พระราชวังต้องห้ามเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับโดยฮ่องเต้หยงเล่อหยงเล่อปีที่18ค่ะปีที่18หยงเล่อนี่สำคัญมากใช่
ป็นกษัตริย์รัชกาลที่3ในราชวงศ์หมิงนะครับราชวงศ์รองสุดท้ายราชวงศ์ของจีนเนี่ยมีทั้งหมด10ราชวงศ์10ราชวงศ์เนี่ยกินระยะเวลาประมาณ 2,000 ปีนะครับ2 3ราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงนะครับแล้วก็พอถึงราชวงศ์หมิงเนี่ยนะฮะกษัตริย์หยงเล่อก็มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติจีนเพราะว่าพระองค์เนี่ยย้ายเมืองหลวงมาจากนานจิงนานจิงมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่พอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็สร้างวังสร้างเสร็จปีพุทธศักราช1963ใช่ใช้เวลานะใช่ปีพ.ศ.ใช้เวลา14ปีใช้เวลา14ปีสร้างพร้อมกันกับเทียนถันเทียนถันใช่เขาบอกว่าสร้างก็คือหอบูชาฟ้าฟ้าดินใช่เทียนถันใช่สร้างที่เนี่ยค่ะใช้แรงงานคนอ่ะ1ล้านคนแล้ววัสดุที่สร้างเนี่ยนะฮะองค์ฮ่องเต้บัญชาให้ใช้ไม้พิเศษจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะฮะส่งกำลังทหารไปนะฮะหลายร้อยนายเข้าป่าไปตัดไม้แล้วก็ล่องมาตามแม่น้ำนะฮะมาถึงตรงนี้บริเวณที่ก่อสร้างนะครับทหารเนี่ยหรือว่าคนที่ไปหาไม้เนี่ยล้มตายเพราะพิษไข้ป่ามากมายนะครับใช่แล้วก็ใช้ก็เรียกอิฐสีทองซึ่งใช่ทองเผาใช่สกัดมาพิเศษนะผสมมาพิเศษจากซูโจซูโจใช่ค่ะก็มาทำที่นี่ใช่แล้วก็ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในบริอย่าว่าแต่เข้าไปในพระราชวังชั้นในเลยแม้แต่เข้ามาในเขตวังเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้แม้กระทั่งขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องขออนุญาตเขาถือว่าเป็นวังต้องห้ามนะฮะส่วนพระราชวังชั้นในเนี่ยไม่ให้ผู้ชายเข้าไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะคนที่อยู่ข้างในต้องเป็นขันทีเท่านั้นซึ่งสมัยทำไมเข้าไปได้อะสมัยโบราณขันทีมีถึง 9,000 กว่าคนเพราะเขาถือว่าขันทีไม่ใช่ผู้ชายแล้วทำไมไม่ใช่ผู้ชายฮะเพราะว่าต้องมีการเสียสละบางส่วนและเก็บไว้ให้ไว้ตอนตายแล้วค่อยคืนให้อ๋อเหรอใช่เพราะคนจีนเขาถือมากว่าเวลาตายแล้วต้องอยู่ครบส่วนนอกจากพระตำหนักไถเหออาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในพระราชวังต้องห้ามนะครับเพราะมีไฮไลท์อีกมากมายทั้งพระตำหนักอื่นๆอาคารที่ประทับหลายหลังก็ดัดแปลงจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ที่ยังหลงเหลือในวังแห่งนี้นับตั้งแต่จักรพรรดิหยงเล่อจนถึงจักรพรรดิปู่ยี่พระราชวังต้องห้ามแห่งนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิถึง24พระองค์แต่ในท้ายที่สุดก็มีอันต้องพบกับจุดจบไปพร้อมกับระบอบพระมหากษัตริย์ของจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เรามาด้านหลังนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในอาณาบริเวณที่ยังไม่ถึงเศษ1ส่วน5ของพระราชวังต้องห้ามกู้กงนี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะล่มไอ้พัดนี้ของอาจารย์แพรเอามานะฮะนี่เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นฮ่องเต้ทั้ง12พระองค์ของราชวงศ์ชิงค่ะอ๋อราชวงศ์สุดท้ายปูยีอยู่นี่ฮะอ๋อปูจีปูหยีปูหยีปูหยีนะฮะนะครับก็วังนี้เนี่ยใช้มาเริ่มสร้างมาตั้งแต่หยงเล่อใช่ไหมราชวงศ์หมิงแล้วก็ใช้เรื่อยมานะฮะว่าราชการเรื่อยมาเป็นที่ประทับเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์ชิงนะฮะแล้วก็ฮ่องเต้องค์สุดท้ายก็คือปูหยีปูหยีนะฮะซึ่งก็อย่างที่หลายท่านคงเคยชมในหนังแหละท่านได้เป็นฮ่องเต้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนก็คือพระนางซูซีแทงเฮานะครับก็อยู่ในหนังเรื่องดังของโลกก็คือ The Last Emperor นะซึ่งได้ทำชีวประวัติของฮ่องเต้พระองค์นี้นะครับจากฮ่องเต้กลายเป็นสามัญชนในปีถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็ปูยีเนี่ยก็สละราชสมบัติเมื่อปี1911นะ2454แล้วก็ประกาศที่ตรงเทียนอันเหมินนะตรงที่รูปประธานเหมาอะตรงนั้นเลยนะครับก็ตรงกับบ้านเราก็ต้นรัชกาลที่6ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ในเมืองจีนก็ไม่มีแต่อย่างที่บอกว่าพระราชวังต้องห้ามนี้ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจีนนะครับก็รับใช้พระมหากษัตริย์ฮ่องเต้มาทั้งหมดประมาณ24พระองค์ใน2ราชวงศ์600กว่าปี600กว่าปีนะครับยิ่งใหญ่มากนี่นะฮะแม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว
พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามเป็นมรดกโลกนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของที่นี่และเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาออกเดินทางต่อออกไปเมืองจางโจวเพื่อไปตามหาสุดยอดมหัศจรรย์ยาตำรับโบราณของชาวจีนสนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บบรรเทาอาการไอขับเสมหะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หลังจากได้พบกับหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างไปแล้วจากปักกิ่งเช้าวันนี้เราเดินทางออกไปที่จางโจวมณฑลฮงเกี้ยนเพื่อตามหาอีกตำนานมหัศจรรย์ยาแผนโบราณสมุนไพรของชาวจีนอย่างที่บอกฮะว่ามาเมืองจีนนั้นอะไรอะไรก็ยิ่งใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นขนาดประเทศไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุก็ใหญ่ยิ่งนะครับแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องของสมุนไพรนะฮะเรื่องของสมุนไพรของเขานะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าบางคนก็บอกเป็นตัวยาสมุนไพรก็ขึ้นชั้นไปเป็นตัวยานะฮะและเรามาถึงส่วนสำคัญที่สุดนะฮะของรายการลายกนกวันนี้นี่คืออะไรฮะคุณแพรฮะมาเที่ยวทั้งทีนะคะเราวันนี้จะพาคุณกนกและท่านผู้ชมค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ500ปีก่อนไปสัมผัสวัฒนธรรมของเพี้ยนจือหวังเพี้ยนจือหวังใช่ค่ะหรือว่าเกล่าวได้ว่าเพี้ยนจือหวังเนี่ยเป็น1ใน3ของล้ำค่าที่สุดในมณฑลฮกเกี้ยนเลยเรามาถึงมณฑลฮกเกี้ยนแล้วนะคะมีอยู่3สิ่งด้วยกันมณฑลฮกเกี้ยนหรือว่าฟูเจี้ยนใช่ใช่ค่ะฟูเจี้ยนหนึ่งก็คือหินโซชันสือสองก็คือเพี้ยนจือหวังของเราอันที่3ก็คือใบชาอันชีชา3สิ่งล้ำค่าของที่นี่ของมณฑลนี้ใช่ค่ะสาเหตุที่เพี้ยนจือหวังเนี่ยล้ำค่าเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า500ปีโอ้โหใช่ตั้งแต่ประมาณปีออกมาจากในวังใช่ไหมใช่ๆๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2098พุทธพ.ศ.เลยฮะ2098ใช่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจำได้ไหมที่เราไปดูกันในช่วงปีของเจียจิ้งใช่ค่ะก็คือต้นตำราจริงๆเนี่ยมาจากแพทย์หลวงค่ะของที่ราชวงศ์หมิงและเนื่องจากว่าแพทย์หลวงสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีฐานะเนี่ยที่ไม่ดีอ่ะต่ำมากเลยเพราะว่าฮ่องเต้เจียจิ้งเนี่ยจะนับถือลัทธิเต๋าลัทธิเต๋าคืออะไรป่วยแล้วไม่ต้องกินยาวันๆก็ทำตัวยาไอ้ทำอะไรฮะไอ้ตันนะคะไอ้ที่กินแล้วจะให้อายุวัฒนะอ๋อยาอายุวัฒนะใช่วันๆก็ทำแต่ยาพวกนี้แต่ว่าไม่ให้ความสำคัญกับแพทย์แผนจีนกับหมอหลวงเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่เน้นดังนั้นแพทย์ก็เลยโดนกดมากและด้วยความที่ไม่พอใจในยุคสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ท่านแพทย์หลวงหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เลยนำตำรายาของเพี้ยนจือหวังเนี่ยนะคะก็เดินทางจากเมืองหลวงเนี่ยลงมาในที่ที่ตอนนั้นห่างไกลความเจริญมากเลยที่มีแต่ป่าหมายถึงว่านำสูตรตัวยานี่ออกมาจากในวังใช่ค่ะเพราะว่าสถานภาพของหมอหลวงท่านผู้ชมฮะในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรอย่างที่คุณแพรบอกใช่ไหมก็เลยเอาตัวยานี้ออกมาเอาตัวยานี้ออกมาปุ๊บแล้วก็โกนหัวเป็นพระเลยแล้วก็บวชแล้วก็เอายาตัวนี้มาช่วยชาวบ้านเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นป่าเป็นเขาก็จะมีงูพิษมีแมลงมีอะไรเงี้ยชาวบ้านก็โดนกัดตายบ้างโดนแบบอะไรเงี้ยป่วยแบบเยอะมากท่านก็เอายาตัวนี้ค่ะมาค่อยๆรักษาค่อยๆรักษาชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ค่อยๆพูดต่อหูจนมีคนมารักษาเยอะแยะมากมายจนทำให้ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็โอ้คนที่ชื่นชอบแล้วก็รู้จักยาตัวนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นเอาละทีนี้เราจะไปดู อย่างละเอียดของสมุนไพรเพี้ยนจือหวังที่เขาพูดคุยล่ำลือกันในเว็บนี่เยอะมากนะฮะใช่ค่ะพูดถึงอะไรเรารู้แต่เพียงว่าเป็นอะไรฮะเป็นยารักษาโรคตับใช่ไหมฮะรักษาแก้อาการอักเสบบางคนที่เขาคุยกันในเว็บไซต์เนี่ยบอกว่ายับยั้งเรื่องของมะเร็งด้วยคือไม่ให้ลุกลามมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจริงแท้แค่ไหนแต่มาพูดถึงชื่อก่อนคำว่าเพี้ยนจือหวังแปลว่าอะไรเอ่ยเพี้ยนเองจริงแปลว่าแผ่นหรือว่าเล็กๆหมายถึงเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆจือนี่แปลว่าเล็กๆแปลว่าลูกเล็กๆเหมือนกันก็คือยาเล็กๆ1แผ่นรักษาขวางก็คืออาการอักเสบทั้งปวงอาการร้อนในอักเสบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเนี่ยตั้งให้เพราะว่าบอกว่ายาเล็กๆ
และแค่นี้รักษาหูอาการตรงคำว่าหวังนี่แหละใช่ไหมใช่รักษาอาการอักเสบได้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกินหรือว่าชาวบ้านสมัยก่อนโดนงูกัดอะไรก็เอามาละลายน้ำทาผมอ่านในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าแผลผ่าตัดหายเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสองเท่าสองเท่าเลยนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูนะฮะนี่นะครับเรากำลังจะได้พบกับตำนานของยาแผนโบราณสมุนไพรที่สำคัญและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของที่นี่ซึ่งกำลังสำคัญที่ทำให้เราสามารถเข้ามาเจาะลึกภายในบริษัทและโรงงานบริษัทจางโจเพี่ยนจือหวังฟาร์มาซูติคอลจำกัดแห่งนี้ได้ก็เพราะความช่วยเหลือจากทางบริษัทเวชพงศ์โอสถ หกอันตึงจำกัดร้านยาและสมุนไพรชั้นนำของเมืองไทยที่เป็นพันธมิตรที่ดีและมีความสัมพันธ์กับที่นี่ถึง44ปีซึ่งคุณยุทธเดชเวชพงษากรรมการบริหารบริษัทเวชพงโอสถ6อันตึงจำกัดเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมารอต้อนรับเราพาชมบริษัทเพียรจือหวังด้วยตนเองเราอยู่ในบริเวณส่วนห้องโถงของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับโถงข้างหน้านี่ก็เป็นรูปปั้นรูปเหมือนของปรมาจารย์ทางด้านการแพทย์แผนจีนครับก็ต้องเริ่มจากที่นี่เลยครับมีความหมายใช่ไหมใช่ครับแต่ละท่านนี่สำคัญมากท่านนี้คือหวงตี้หวงตี้หวงตี้คือเป็นเรียกว่ากษัตริย์ในตำนานของจีนเป็นท่านแรกที่เขียนไม่ได้เขียนเฉพาะเรื่องการแพทย์แผนจีนนะเขียนเรื่องการใช้ชีวิตการอยู่กับธรรมชาติถือเป็นต้นทานของการแพทย์แผนจีนทั้งหมดเลยครับในหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยเรียกว่าหวงตี้ในจีนมีคำหนึ่งซึ่งผมกับคุณแพรชอบมากคือบอกว่าแพทย์ธรรมดารักษาผู้ป่วยที่ป่วยแล้วแต่แพทย์ชั้นเลิศจะรักษาผู้ป่วยที่ก่อนป่วยอ๋อรักษาคนก่อนป่วยใช่ครับตัวนี้คือหัวใจสำคัญของการแพทย์แผนจีนยังไม่ป่วยอย่าให้ป่วยเพราะป่วยแล้วย่อมมีความเสียหายนี่คือหัวใจแล้วแต่ละภาพแต่ละภาพเริ่มจากตรงนี้ผมจะขอมาตรงนี้เลยครับไหนฮะรีซิเจนทางนี้ครับรีซิเจนกำลังชิมยาอยู่ท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเปิ้นฉาวกังมู่ซึ่งเป็นตำราสมุนไพรจีนตอนนั้นมันจะเป็นสมุนไพรแต่ละชนิดท่านเนี่ยสังเกตว่าท่านต้องหยิบยามาดูนอกจากดูแล้วยังทดลองกับตัวเองทดลองเสร็จก็จดบันทึกว่าผลของยาตอนนั้นกับท่านเนี่ยเป็นอย่างตับตัวเป็นยังไงเป็นร้อยๆชนิดท่านทดลองทั้งยาที่มีประโยชน์ทั้งยาพิษพอทดลองยาพิษก็ได้ทดลองยาแก้พิษไปด้วยครับงั้นท่านสละยอมทั้งชีวิตเพื่อมวลมนุษย์คนจีนเพื่อตำรายเอาตัวเองอ่ะใช่ครับโอ้ถือเป็นท่านที่สำคัญมากอีกหนึ่งท่านแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นทางแผนที่ความเจริญจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคที่รุ่งเรืองยุคไม่แต่เฉพาะของเพี้ยนจิ๋วหวังใช่ไหมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยตรงนี้ทั้งหมดครับใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์เพี้ยนจือหวังแห่งนี้กันคิดดูแล้วกันครับคุณผู้ชมจะมียาแผนโบราณสมุนไพรกี่ชนิดในโลกที่จะสามารถมีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นของตนเองนี่กู้โกงเริ่มจากนี้ก่อนเลยใช่ค่ะโอ้จำได้ด้วยอันนี้เป็นจำลองนะคะภาพของกู้โกงเพราะว่ายาเพี้ยนจือหวังของเราเนี่ยมีแหล่งกำเนิดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงค่ะราชวงศ์หมิงใช่ที่แพทย์หลวงนะคะในนั้นเนี่ยได้นำตำรายามาถึงแผ่นดินของฮกเกี้ยนนะคะลองใต้มาเรื่อยๆกษัตริย์ของชิงใต้เขาก็เล่ากันว่าท่านหนีความวุ่นวายหวังอยากจะมาหาความสงบแล้วก็ต้องการนำตำราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านให้กับผู้คนนะคะมาถึงฮกเกี้ยนแล้วท่านก็หาที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกร้างอยู่เลยแล้วก็ได้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านจะบวชตั้งใจจะบวชแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะซึ่งตอนนี้น่าเสียดายมากวัดนี้เหลือแค่บ่อน้ำให้เห็นแล้วเหลือไม่มีสภาพเป็นวัดแล้วไม่เหลือละค่ะส่วนเครื่องมือนี้ก็ยังเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยน่าจะเป็นยุคลักหลังหน่อยนึงแล้วครับแต่นี่คือเครื่องมือการทำยาแบบจีนโบราณจริงๆเลยครับบดไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นหุ่นจำลองค่ะของแพทย์หลวงที่ก้นผมแล้วก็บวชเป็นพระแล้วก็เนี่ยมีเขียนตำราแล้วก็บทยาช่วยชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็สามารถเห็นสภาพวัดอยู่ตรงข้างหน้านี้อ๋อวัดนี่แหละฮะใช่วัดแรกที่ท่านจำพรรษาใช่ชื่อวัดผู่ชันซื่อบ่อน้ำใช่เหลือแต่บ่อน้ำ
หลังจากที่พัฒนานะคะจากตำรายาของแพทย์หลวงหรือว่าหลวงจีนองค์นั้นแล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็มีการสืบทอดกันมาจนกระทั่งผู้ที่สืบทอดคนสุดท้ายเนี่ยนะคะสึกออกมาแล้วก็มาแต่งงานกับร้านขายใบชาแล้วก็แต่ว่าก็ยังขายเพี้ยนเพี้ยนจือหวังอยู่นะคะก็ยังมีการผลิตเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งในปีคศ1956นะคะหรือว่าปีพุทธศักราช2499นะคะก็มีการตอนนั้นก็เริ่มคล้ายๆว่าควบรวมรัฐวิสาหกิจแล้วกันแล้วก็เอา16บริษัทเนี่ยมารวมอยู่นะคะในชื่อของชื่อนี้เทียนอี้โชกเย่าเตี้ยนและหนึ่งในนั้นก็คือมีเพี้ยนเพี้ยนจือหวังด้วยหลังจากนั้นค่ะมีเพี้ยนจือหวังก็มีการจำหน่ายเนี่ยมีการถูกเผยแพร่นะคะไปตามประเทศต่างๆใช่มีประเทศไทยด้วยใช่จุดสีน้ำเงินนี่เป็นประเทศต่างๆเนี่ยไทยกัวค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้เพี้ยนจือหวังมีค่อนข้างมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็ได้เก็บรวบรวมนะคะประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับเพี้ยนจือหวังมาเดี๋ยวเราจะดูตั้งแต่ซ้ายมือสุดเลยค่ะอันนี้เขาเรียงจากไทม์ไลน์มาแล้วซ้ายมือสุด1965อาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้แพ็กเกจจิ้ง1965-2508 1983คุ้นไหมคะมีภาษาไทยอยู่ด้วยนี่สามารถเข้าไปดูได้1983ค่ะหรือว่าปี2524นะคะนี่มีเลขทะเบียนอยู่นี่คือล็อตแรกการผลิตที่ส่งไปที่ประเทศไทยไปที่เวชพงศ์โอสถครับปี24คือขึ้นทะเบียนเสร็จปี24ก็น่าจะประมาณสักปลายปี24อะไรประมาณนั้นก็เป็นล็อตแรกที่ส่งเขาก็จะเก็บกล่องเก็บตัวอย่างเก็บยาเอาไว้เป็นตัวอย่างเก็บเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของเขาแต่ละประเทศก็จะเก็บเอาไว้ครับแล้วในที่สุดจากประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า450ปีที่เราได้เล่าไปเพี้ยนจือหวังยาสูตรลับโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่ที่เมืองไทยและมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วในหมู่คนที่ชอบใช้ยาแผนโบราณสมุนไพรซึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกถึงสรรพคุณและมีโอกาสได้พบกับผู้จัดการใหญ่บริษัทจางโจวเพี้ยนจือหวังเพื่อเปิดเผยความลับที่เราไม่เคยรู้หนุนโดย BSC คอนซอยนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดอร่อยได้นมได้เนื้อยาเพี้ยนจือหวังนำเข้าโดยเวชพงศ์โอสถกลับมาติดตามกันต่อกับลายกนกขอดเกล็ดมังกรจีนแผ่นดินใหญ่เรายังคงอยู่กันที่บริษัทจางโจวเพี้ยนจือหวังฟาร์มาซูติคอลจำกัดเพื่อมาค้นหาความลับของเพี้ยนจือหวังยาแผนโบราณที่เก่าแก่ของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นตำรับในเรื่องของยาและสมุนไพรโบราณครับตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญที่เราจะมาสอบถามนะกับผู้บริหารของทางเพี้ยนจือหวังนะฮะใช่ค่ะต้องถามกันหลายเรื่องเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหวังจิ้นหมิงนะคะเป็นผู้จัดการใหญ่ของโรงงานเพี้ยนจือหวังแห่งนี้เลยค่ะผู้จัดการเลยนะฮะเราทราบว่าเพี้ยนจือหวังเป็นหนึ่งในตำรับยาสำคัญในดินแดนนี้เลยใช่ไหมหนึ่งในสามมั้งใช่ไหมฮะ对听说是啊片子黄是福建三宝之一对对ใช่ค่ะก็มีที่บอกว่าหนึ่งในของมีค่าที่สุดของฮกเกี้ยนนะคะก็หนึ่งในนั้นก็คือเพี้ยนจือหวังแล้วก็มีหินโซซันซือแล้วก็มีอันซีชานะคะหรือว่าชาอันซีค่ะในเมืองไทยเนี่ยเขาล่ำลือกันในโลกโซเชียลมากเรื่องของการยับยั้งเซลล์มะเร็งคุณแพรบอกหน่อย他想说在泰国在那个互联网上面也经常会说会提到片子黄对这个癌症疗效特别显著在国内是否也有这样的说法有的有的我们这个片子黄在国内被列入就是中药治疗恶性肿瘤临床指导原则的经典用方之一เขามีหนังสือเล่มนึงอะค่ะของแพทย์แผนจีนนะคะที่คนจีนเขาอ่านกันเนี่ยครับจะมีหนังสือที่ชื่อว่าตำรายาที่รักษาโรคที่รักษายากนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็มีเขียนตำรายาที่รักษาเชื้อร้ายนั่นก็คือมะเร็งนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเพี้ยนจือหวังก็มีพูดเลยค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าในเพี้ยนจือหวังเนี่ยมี3ส่วนผสมสำคัญที่ใช้รักษาเกี่ยวกับพวกเลือดเนื้อร้ายพวกนี้โดยเฉพาะแต่จริงๆคือ
ยับยั้งใช่ไหมคุณยุทธเดชเป็นในเชิงยับยั้งมากกว่ายับยั้งคือ มันมีในตำราเวลายาสมุนไพรที่เอามาใช้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเข้ายาไอชังชิดนะครับแล้วก็ชมดเชียงโคโรคซึ่งก็ล้วนเป็นส่วนผสมสำคัญของเพี้ยนจิหวังทั้งนั้นและทำไมเขาเลือกเวชพงโอสถให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยฮะ那当时和三十多年前为什么会选择福安堂合作呢？哦，因为这个福安堂，这是一个老牌的企业，因为我们也从各方面了解到福安堂福安堂是一个มีอยู่3ประเด็นนะคะหนึ่งก็คือหลักปรัชญาการประกอบการของเวชพงโอสถนะคะกับเพี้ยนจิหวังเนี่ยเหมือนกันก็คือซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นหลักค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือเพราะว่าชื่อเสียงนะคะของเวชพงโอสถเนี่ยในตอนนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วก็ต้องดูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่3ที่อันนี้ก็อาจจะสำคัญนิดนึงด้วยก็คือว่าบรรพบุรุษของเวชพงโอสถก็มาจากฮกเกี้ยนเหมือนกันที่การใช่ครับจากดินแดนตรงนี้เลยโอ้โหไม่ใช่แค่ฮกเกี้ยนนะครับจางโจเลยจางโจเลยครับคุณปู่ผมอากงมาจากเขตจางโจครับเรียกว่าเป็นคนจางโจคุณยุทธเดชสำหรับเพี้ยนจิหวังเนี่ยถ้าคนในแวดวงสมุนไพรหรือว่าคนที่เคยใช้เนี่ยเขาคงจะพอรู้บ้างแต่คนที่ไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาเลยเนี่ยนะเพี้ยนจิหวังมีข้อดีอะไรเพี้ยนจิหวังเนี่ยสรรพคุณหลักของเขาคือลดอาการอักเสบนะถ้าถามแบบสั้นๆง่ายๆคือลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบพออาการอักเสบก็คืออาการแบบช้ำบวมหรือว่าผิดปกติของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับก็ใช้ได้กว้างเลยครับตั้งแต่ผิวหนังอย่างอักเสบอย่างโดนกระทบกระแทกนะฮะเกิดอุบัติเหตุช้ำบวมหรือเป็นแผลแมลงสัตว์กัดต่อยก็เกิดอาการอักเสบจนถึงแบบหลังการผ่าตัดอักเสบภายในแล้วก็ภายในเมื่อกี้เป็นภายนอกอักเสบภายในด้วยเช่นผ่าตัดเสร็จก็มีอาการอักเสบหรือว่าดื่มสุราก็เกิดตับอักเสบได้ต่างๆเหล่านี้ครับครับจุดใหญ่คืออักเสบเพราะว่าหลายโรคนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วพออักเสบก็จะทำให้ยิ่งแย่ลงครับก็ทำให้เกิดปัญหาเป็นวงจรลงไปเรื่อยๆเจ้าเพี้ยนจิหวังก็จะไประงับตรงอักเสบตรงนั้นครับแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนเรื่องตับจะมาแรงมากเป็นจุดเด่นมากๆของเขาอันหนึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยคำว่าเพี้ยนจือขวางคำว่าขวางของเขาเนี่ยมันมีความหมายว่าเป็นชื่อโรคสมัยโบราณที่เขาเรียกโรคนึงมันจะเกิดอาการที่ทำให้ตรงช่วงกลางตัวเนี่ยบวมแล้วก็ร่างกายจะมีเหลืองตัวเหลืองเล็บเหลืองตาเหลืองแล้วก็ท้องมารคนไทยเราเรียกว่าท้องมารนะครับที่ท่านผู้เจ้าของตำรับเนี่ยต้องการมารักษาคนแถบนี้ให้หายจากโรคลักษณะนี้ครับยาก็เลยเรียกว่าเพี้ยนจิหวังแต่ว่าด้วยความดังความนิยมนะฮะแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรเพี้ยนจิหวังเนี่ยก็เลยทำให้อย่างที่เราทราบนะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเวชพงโอสถเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใช่ครับนะแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีที่ไทยเนี่ยมันความที่เป็นยาความที่เป็นสินค้าเป็นยาที่คนสอหามาแล้วแพงราคาค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงแน่นอนครับก็ต้องมีเขาเอาตัวยาจริงเอาตัวยาจริงไปเจือจางแล้วไปจางหลายๆคอปปี้ครับโอ้แล้วทีนี้มีวิธีสังเกตยังไงฮะดูยังไงโอเคได้ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยนะฮะถ้าเกิดท่านซื้อมาจะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือผมไปขอมาจากที่โรงงานที่นี่เลยไม่ใช่เอามาจากเมืองไทยนะครับนี่ผมขอจากที่นี่เลยที่นี่เลยนะใช่ครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีหลายจุดให้สังเกตนะครับจุดแรกตัวนี้ครับแต่ของที่ไทยก็เหมือนกันใช่ไหมของที่ไทยจะมีเพิ่มแพ็กเกจเหมือนกันแต่จะเพิ่มมาแพ็กเกจนี้แหละครับแต่ว่าจะเพิ่มอะไรนิดหน่อยเอาของเขาก่อนจุดสังเกตนะจุดสังเกตก็คือนี่ครับจะต้องติดป้ายว่าผู้นำเข้าผู้แทนจำหน่ายเวชพงโอสถชิ้นนี้เนี่ยถูกส่งมาจากเมืองไทยครับ อย่างที่2ด้านหลังฉลากจะต้องเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับมีเลขทะเบียนยานะครับมีชื่อเรียบร้อยการพิมพ์คมชัดคมชัดต้องคมชัดเวลาคมชัดเนี่ยจะดูได้จากตรงนี้ครับตรงเนี้ย
ของปลอมถ้าเป็นปลอมเกรดล่างๆจะเห็นชัดมากถัดมาเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้นี่คือสติ๊กเกอร์การปลอมของโรงงานนี้ครับคืออะไรครับใต้สติ๊กเกอร์จะมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งตัวตรงนู้นนะครับซึ่งแต่ละกล่องไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นการพิมพ์นัมเบอร์ serial number เป็นการพิมพ์พิเศษอยู่ใต้สติ๊กเกอร์นี้ก็จะมีตัวเลขอยู่4ตัว4ชุดนะครับซึ่งตัวเลขนี้สามารถจะตัวเลขนี้มันจะไม่ซ้ำกันในแต่ละกล่องแล้วเราสามารถจะเอาตัวเลขชุดนี้ไปเช็คโดยเข้าในเว็บไซต์เว็บไซต์เขาจะอยู่บนเจ้าตัวสติ๊กเกอร์นี้เข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วเอาตัวเลขนี้ไปเช็คหรือในบนสติ๊กเกอร์นี้ก็จะมีเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของที่เอาไว้ตรวจความถูกต้องความแท้จริงของกล่องนี้ด้วยก็โทรเข้าไปเขาก็จะบอกว่าให้กดเลขนะแล้วก็จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นอกจากนี้แล้วถ้าหากแกะกล่องใหญ่เราก็จะเจออีก10กล่องเล็กซึ่งก็เช่นเดียวกับกล่องใหญ่ฉลากจะต้องพิมพ์คมชัดและแกะสติ๊กเกอร์ออกก็มีหมายเลขกำกับอีกเช่นกันและที่เอกสารกำกับยาเมื่อส่องดูก็จะมีลายน้ำอีกเช่นกันนี่ก็เป็นวิธีตรวจสอบคร่าวๆที่อยากจะฝากไว้เสียเงินเสียทองให้กับของปลอมที่มีจำหน่ายมากมายในโลกออนไลน์ก็ส่วนหนึ่งแต่การเสียสุขภาพและเสียเวลารักษาผิดวิธีไปแม้แต่1วินาทีก็มีคุณค่าสำหรับผู้ป่วยแล้ววันนี้นอกจากได้มารู้เรื่องสุดยอดตำนานยาโบราณเพี้ยนจือหวังทางคณะของเรายังได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่แม้แต่ทางคุณยุทธเดชยังบอกเราว่าแม้เป็นพันธมิตรกันมานานแล้วและเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเพี้ยนจือหวังแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยแต่นี่ก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมเบื้องหลังจริงๆคุณกนกเป็นครั้งแรกที่ผมได้เคยเข้ามาในโรงงานนี้เอาเลยฮะยุทธเดชไม่เคยมาเลยฮะผมมาเยี่ยมเขาไม่รู้กี่ครั้งไม่เคยได้เข้ามาในโรงงานเลยใช่ครับนี่วันนี้อาศัยบารมีคุณกนกอ๋อไม่ใช่ใช่วันนี้รายการรายกนกได้รับเกียรตินะให้ขึ้นมาในส่วนที่เป็นโรงงานนี่อยู่บนชั้นอันนี้ชั้น3ครับชั้น3ค่ะชั้น4จะสำหรับใส่วัตถุดิบแล้ววัตถุดิบก็จะไหลลงมาชั้น3เข้าเครื่องต่างๆเหล่านี้ครับพวกนี้ก็คือหม้อต้มสกัดนี่ครับนี่คือ1ใน3โรงงานหลักของเพี้ยนจือหวังครับเพราะปกติแล้วสูตรการผลิตเขาจะปิดเป็นความลับสมกับเป็นมรดกที่ล้ำค่าของจีนเขาจริงๆเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าเราจะเดินทางกลับไปพักกันที่ปักกิ่งเพื่อพรุ่งนี้จะออกไปค้นหาอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงสุดท้ายของลายกนกคอดเกล็ดมังกรตามหามหัศจรรย์ของจีนแผ่นดินใหญ่ตอนที่1ของเราในทริปนี้จะปิดท้ายด้วยความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคเดียวกันกับพระราชวังต้องห้ามนั่นเองครับท่านผู้ชมฮะเรามาถึงส่วนสำคัญที่สุดนะฮะตอนหนึ่งที่เรายินดีจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักเวลาที่ท่านมาเยือนเมืองจีนหรือว่ามาเที่ยวปักกิ่งจะได้ไม่พลาดตรงนี้นะครับซึ่งหลายท่านก็คงไม่พลาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามกำแพงเมืองจีนแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้มาที่นี่ที่นี่คือเทียนถันค่ะหรือว่าหอสักการะฟ้าดินนะคะเทียนถันหอสักการะฟ้าดินใช่ค่ะซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1963สมัยปีหยงเล่อที่18โอ้โหคือจักรพรรดิหยงเล่อใช่ค่ะอ๋ออันนี้สำคัญยังไงฮะขอบูชาฟ้าดินเทียนถันนี่คืออะไรฮะที่นี่ก่อตั้งพร้อมๆกับวังต้องห้ามเลยใช้เวลา14ปีในการก่อสร้าง มีพื้นที่วังต้องห้ามเนี่ยก็สร้างโดยจักรพรรดิหยงเล่อเหมือนกันใช่ค่ะก็คือสร้างพร้อมกันขึ้นมาเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับที่นี่ไม่แพ้กับวังต้องห้ามเลยใช่มีพื้นที่สูงกว่า 2.72 ล้านตารางเมตร
หรือใหญ่มากกว่า4เท่าของวังต้องห้ามเลยโอ้โหแล้วจักรพรรดิหยงเล่อสร้างที่นี่ไว้ทำไมฮะค่ะเพราะว่าในสมัยโบราณจักรพรรดิจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุตรของสวรรค์ดังนั้นที่เนี่ยจะเป็นเหมือนโอรสของเทพใช่ที่เนี่ยจะเป็นที่บูชาฟ้าดินแล้วก็เป็นเหมือนที่ที่สามารถมาคอนเนคกับฟ้าได้ใกล้ที่สุดเขาก็เลยสร้างที่เนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมโยงแล้วก็มาสักการะมีพิธีทุกปีแล้วก็2แล้วก็จะมีพิธีที่แบบยิ่งใหญ่พิธีต่างๆเหล่านี้ค่ะเพื่อจะมาตอกย้ำในความเป็นฮ่องเต้ความเป็นหนึ่งเดียวของตัวเองความเป็นโอรสของสวรรค์ใช่ก็สรุปแล้วก็คือว่าท่านจะมาพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินเพื่อให้เพื่อการเพาะปลูกเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยๆเล่าสู่กันฟังตอนนี้เรามาถึงหอบูชาฟ้าดินเทียนฐานเนี่ยนะฮะสามารถเข้าได้4ทางใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เราเข้ามาถ้าเป็นตามสมัยโบราณเนี่ยเราเข้ามาทางทิศเหนือที่องค์จักรพรรดิเนี่ยเข้าน่าจะเสด็จมาทางนี้ใช่เพราะว่าวังต้องห้ามอยู่ทางมุมเหนืออยู่ใกล้ตรงนี้ที่สุดจากพระราชวังมาเนี่ยก็น่าจะเข้าประตูนี้ใช่นะฮะนี่นะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากสำหรับหอฟ้าเทียนฐานสถานบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงอยู่ในอาณาบริเวณขนาดใหญ่ที่มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ3จุดเรียงกันอยู่กลางสวนจากทิศเหนือลงทิศใต้สามารถเที่ยวได้จากใต้ไปเหนือหรือเหนือลงมาใต้ก็ได้โดยเราจะเริ่มจากทิศเหนือลงมาก็คือหอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้าดินฉีเหนียนเตี้ยนนี่คือฉีเหนียนเตี้ยฉีเหนียนเตี้ยนใช่ฉีเหนียนเตี้ยนใช่เตี้ยนแปลว่าเหมือนหอแล้วก็ฉีแปลว่าขอคำอวยพรเหนียนแปลว่าปีใช่ฉีเหนียนเตี้ยนถูกต้องเลยค่ะก็คือขอคำอวยพรประจำปีเพราะว่าฮ่องเต้จะประกอบพิธียิ่งใหญ่อลังการเนี่ยค่ะทุกปีตอนช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีเอาละมานี่ท่านผู้ชมฮะก็สิ่งที่เหลือเชื่อมาแล้วว่างแล้วคุณแม่เบียดเบียดกันคือ3ชั้นของที่นี่เนี่ยนะฮะของฉีเหนียนเตี้ยนเนี่ยนะฮะไม่มีคือแต่รับน้ำหนักโดยใช้คานซึ่งเป็นต้นมะเป็นต้นเป็นเสาเนี่ยฮะเป็นเสามีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ28ต้นวงในสุดเนี่ยจะมีอยู่4ต้นนะฮะ4ต้นก็แทน4ฤดูกาลของประเทศจีนนะฮะแล้วก็วงถัดมาเนี่ยก็จะมี12ต้น12ต้นเนี่ยก็แทน12เดือนของ1ปีใช่ค่ะแล้วก็วงถัดมาก็จะเป็นอีก12ต้นใช่12ต้นเนี่ยก็เหมือนกับบวกกับ12ต้นที่แทนเดือนแล้วเนี่ยก็จะเป็น24เขาบอกว่าแทน24การเพาะปลูกใช่นะจำนวนการเพาะปลูก24ฤดูและรวมทั้งหมดก็เป็น28ต้น28ใช่28ก็แทนดาวเคราะห์ต่างๆแทนดาวเคราะห์ต่างๆกลุ่มดาราศาสตร์ใช่นะฮะตัวเลขโดยการสร้างเนี่ยไม่มีตะปูแน่นอนสมัยนั้นไม่มีตะปูเลยนะฮะใช่ใช้แบบวิธีโบราณเลยนะฮะใช้การขัดกันของไม้ใช่เบียดกันเข้ามาเบียดกันเข้ามาแน่นทุกเสาใช่ใช่เพราะว่าวันเสาร์วันหยุดเบียดกันเข้ามาจากทิศเหนือเราจะเดินผ่านประตูลงไปทางทิศใต้ไปหาจุดที่สำคัญต่อไปเอาละครับเราเดินจากฉีเหนียนเตี้ยนมานะฮะค่ะเรามาจากทางเหนือแล้วก็มาทางใต้ใช่อีกไฮไลท์หนึ่งนอกจากหอฉีเหนียนเตี้ยนฉีเหนียนเตี้ยนแล้วนะฮะที่จะต้องมาเลยนะฮะที่เป็นที่ล่ำลือกันก็คือว่าตรงนี้ข้างในนะฮะเป็นอะไรอาจารย์แพรฮะข้างในเป็นหวังฉงหยู่ค่ะหวังฉงหยู่หวังฉงหยู่นะฮะหรือที่หลายๆคนมาแล้วต้องมาลองเพราะว่าที่นี่มีกำแพงสะท้อนเสียงกำแพงสะท้อนเสียงนั่นถูกแล้วใช่ The Echo Wall นะฮะใช่ข้างในมันจะสะท้อนเสียงยังไงฮะค่ะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างที่นี่นะคะเขาใช้หลักกลศาสตร์เลขาคณิตแล้วก็ศาสตร์ของเสียงมาผนวกกัน
กลมๆใช่ทำให้ตรงทางทิศเหนือใช่ไหมคะมีเป็นมีความโค้งส่วนทางทิศใต้เนี่ยมีความแบนดังนั้นเวลาเสียงเนี่ยเวลาพูดออกไปเนี่ยจะตีกลับมาอ๋อเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะคะถ้าคนไม่เยอะเกินไปอาจจะได้ยินเสียงนะคะแต่คงไม่ได้แหละเพราะคนเยอะมากมันจะมีทั้งเขาบอกว่าถ้าอยู่ตรงมุมนึงใช่อีกคนนึงอยู่มุมนึงอีกคนนึงอยู่ที่ตะวันตกแล้วคนที่อยู่ที่ตะวันออกเนี่ยพูดไม่ต้องดังมากคนที่อยู่ทางทิศเสียงจะตีกลับมาให้เขาได้ยินได้ยินเอาละฮะเราไปพิสูจน์กันท่านผู้ชมฮะมาเลยนี่แหละกำแพงนี่แหละเมื่อมาดูบริเวณกำแพงเสียงสะท้อนซึ่งเป็นการคำนวณการสร้างได้อย่างแยบยลเลยครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันทางการเขาเอากำแพงมากั้นไม่อนุญาตให้เข้าไปทดลองใกล้ๆได้อีกแล้วนี่เมื่อก่อนไม่มีตรงนี้ใช่ไหมตอนที่สมัยคุณยุทธเดชมาเมื่อสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยไม่มีราวเหล็กนี่ใช่สามารถไปกระซิบข้างๆกำแพงได้แนบกำแพงได้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวครับครับมาทำรายการฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาฟังด้วยเหรอใช่ฮะผมมาประจำมาประจำด้วยแล้วทำอะไรอยู่ฮะอันนี้เหรอครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็น Echo Wall นะฮะคืออาจจะไม่รู้คือแต่ก่อนเนี่ยกำแพงเนี่ยเขาคนแต่ก่อนเขาคำนวณมาว่าถ้าให้พูดเนี่ยแนบตรงนี้คนอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะจะได้ยินพูดเบาๆเหมือนกับเราเล่นไอ้กระป๋องแล้วเสียงมันสั่งไปตามสายแล้วนี่คุณมาใครฮะคุณมาใครเห็นคุณตะโกนเมื่อกี้คุณมาใครมาคนเดียวแล้วคุณตะโกนแล้วใครจะได้ยินคุณไม่กล่าวว่าพูดเสร็จแล้ววิ่งไปฟังหรืออะไรขนาดนั้นเลยเหรอฮะเขาบอกแสงเร็วกว่าเสียงเนี่ยแต่มันก็ได้ยินนะลองฟังดูนะครับฮัลโหลเฮ้ยไอ้ชัดมากเลยเนี่ยฮัลโหลพอแล้วฮะพอแล้วฮะโอ้เอาจ้างมาเท่าไหร่กันเนี่ยโอ้นี่ดูเลยท่านผู้ชมดูเลยฮะคนตะโกนกันแบบใช่จนไม่รู้ใครเป็นใครเลยฮะนอกจากไม่ได้เข้าไปทดลองแนบชิดกำแพงประกอบกับมีผู้คนมาทดสอบตะโกนกันไปมามากมายทำให้มีเสียงดังตลอดเวลายากที่เราจะได้ยินเสียงสะท้อนเดี๋ยวเราจะไปชมจุดสุดท้ายที่สำคัญของหอฟ้าเทียนฐานแห่งนี้ตรงนี้เป็นเหมือนลานบูชาฟ้าดินโดยเฉพาะซึ่งตรงลานเนี่ยจะไม่วางของเลยแสดงถึงความโอดโหงแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของฟ้าดินให้ดูเหมือนแบบเราแบบเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูน่าเกรงขามเอาไว้ให้ท่านสื่อสารกับข้างบนบ้างใช่ใช่ไหมแล้วก็สังเกตอันนี้เหมือนกันค่ะเป็นบันได9ขั้นบันไดในแต่ละช่วงเนี่ยจะมี9ขั้นแล้วก็จนถึงฐานตรงกลางจะเป็นฐานหินซึ่งตรงนี้เขาเชื่อว่าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใกล้ที่สุดกับสวรรค์ฮ่องเต้จะไปยืนตรงนี้แล้วก็ประกอบพิธีเพื่อสื่อสารกับสวรรค์แล้วก็ข้างๆของหินก้อนนี้ก็จะเป็นวงกลมอีก9วงแต่ละวงก็มีหินอีก9ขั้นโอ้เป็นลำดับไปใช่จนกระทั่งขมวดสุดท้ายเป็นจุดศูนย์กลางใช่ตรงนี้เพราะว่าสมัยก่อนฮ่องเต้เชื่อว่าตัวเองเป็นบุตรนะคะเป็นบุตรของสวรรค์นะคะดังนั้นก็ต้องประกอบพิธีอย่างนี้ทุกๆปีแล้วก็ถือว่าแบบยิ่งใหญ่และท่านก็ให้ความสำคัญกับพิธีนี้มากเอาละฮะเราขึ้นไปดูข้างบนนะฮะปัจจุบันนี้ตรงบริเวณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมฮะใช่ครับเปิดก็มีคนมาออกกำลังกายมาจ็อกกิ้งมาลำไทเก็กลำดาบบ้างคนสูงอายุก็อาจจะมาเล่นหมากรุกใช่ไหมฮะจิบน้ำชานี่เดี๋ยวเราจะไปดูนะค่อยๆขมวดแล้วก็เป็นจุดเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางนี่ไงที่คุณแพรบอกเห็นไหมแต่ละวงจนกระทั่งสุดท้ายมีทั้งหมด9วง9วงใหญ่ๆด้วยกันนับถึงกระนู้นเลยใช่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเทียนซินสือหรือว่าหินกลางฟ้าเทียนซินสือเราขึ้นมาสื่อสารกับสวรรค์หน่อยนะคะเจอเลยฮะ
ายืนตรงนี้ใกล้สวรรค์ที่สุดขอพรอะไรก็สำเร็จเรากำลังหันหน้าไปทางทิศเหนือถูกไหมฮะขอพรเรียบร้อยละสวรรค์ได้ยินละขอมีลูกอีกคนนึงพอก่อนค่ะก็ปิดท้ายกันด้วยหินใจกลางสวรรค์ให้เราสื่อถึงสวรรค์ปิดท้ายทริปขอดเกล็ดมังกรตามหาบ้านสัจจันทร์ของจีนแผ่นดินใหญ่ตอนที่1ของเราในวันนี้ครับแต่แน่นอนว่าความบ้านสัจจันทร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีอีกมากมายรอให้เราไปค้นหาโดยเฉพาะกำแพงเมืองจีนสิ่งบ้านสัจจันทร์1ใน7ของโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่ออาทิตย์หน้าปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของสัปดาห์ที่แล้วท่านใดที่มีรายชื่อสามารถไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่แฟนเพจรายการหลายกระหนกได้เลยครับในปีถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็รถถังขยะ ตัดผ่านมีรถถังอยู่ในฝั่งต้องห้ามด้วยโอ้โหนี่นะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของชนชาวจีนนะนักท่องเที่ยวก็จะไปไหนก็จะแบบมีความเป็นอิสระมากกลับมานะฮะปูยีเนี่ยก็สละราชสมบัติเมื่อปี1911นะ2400แล้วก็จนกระทั่งในปีคศ1956นะคะหรือว่าปีพุทธศักราช2956ฮะ2400ตัวแรกเลยอ่ะ956ก็ได้96ได้มั้ยพอพูดเองแล้วนึกไม่ออกเองช่วยไม่ได้ไม่มีพอสออะไรนะเดี๋ยวนะ19